ครับศิวกรเตียตระกูลครับจะเปิดด้วยซ้ายปั่นมาเสาแรกเอาได้โค้งด้วยเอาแล้วครับไล่มา1ประตูต่อ2ครับชินภัทรีออกครับชิงจังหวะได้ดีมากครับลูกนี้โอ้โหนาที30ครับเชียงรายตีไข่แตกได้สำเร็จประตูแรกของชินภัทรในฤดูกาลนี้ครับแหมบ่งเข้าไปอย่างสวยเลยครับวิ่งโฉบมาที่เสาแรกแล้วก็โขกพันมือสมพรยศเข้าไปครับผลโทษแบนกลับมาแล้วคนนี้โขกประตูสำคัญครับทำให้ทีมกลับมามีลุ้นตามตีเสมอได้แล้วครับทางฝั่งของเมืองทองมีซาเยฟพ้นแบนยิงได้ครับเชียงรายก็มีเหมือนกันนะครับลูกนี้ชิงจังหวะได้ก่อนมีซาเยฟแล้วมีซาเยฟนึกว่าตัวเองจะได้มงครับอุตส่าห์ตั้งหัวรอเจอชินภัทรปาดหน้าครับแล้วเบียดเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหวิ่งตามไม่สุดครับทางพัชรพลครับสุดท้ายวิ่งปาดหน้าโอ้โหแล้วก็ดีใจหน้าของเชียร์บังทองครับทางชินภัทรไล่มา1-2แล้วทางฝั่งสิงห์เชียงรายครับนาทีที่30ครับลูก